ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านอาหารคุณตุ่มมหาชัยครับตั้งอยู่ใกล้วัดเจดนี่เองคุณผู้ชมครับเขามีอาหารทะเลสดๆมากมายหลายเมนูการันตีความอร่อยมากกว่า40ปีแล้วนะคุณผู้ชมครับรสชาติจะเป็นอย่างไรเราตามไปดูกันครับคุณกิ๊กเราถามหน่อยสิเธอมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ร้านเราเนี่ยอยู่ยงคงกระพันมาตั้ง40กว่าปีอย่างเงี้ยที่ร้านจะใช้ของทะเลสดนะคะค่ะแล้วก็มีคุณภาพอะค่ะแล้วมีเมนูอะไรบ้างที่ร้านเราแบบดังดังเนื้อปูผัดพริกขี้หนูปลาดุกทะเลผัดชาค่ะแล้วถ้าสมมติว่าร้านเรามีเมนูเป็นร้อยอย่างเงี้ยวันนี้อาจารย์ยิ่งสับมาอยากให้คุณกิ๊กแนะนำอ๋อวันนี้ก็เป็นซูชิปลาทูค่ะทำไมถึงเลือกปลาทูมาคือมันมีอะไรที่จะมาจุดประกายสร้างสรรค์ให้ปลาทูออกมาเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยซูชิปลาทูของทางร้านเรานะคะสามารถทำได้ทั้งปลาทูสดและปลาทูทอดนะคะและสิ่งสำคัญที่เราเลือกใช้อัมพวากะทิ 100% เป็นเคล็ดลับเพื่อเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมมากขึ้นน้ำราดคุกกี้ยิ่งอร่อยหอมมันเข้มข้นแบบนี้นะคะพูดซะขนาดนี้ก็ต้องขออนุญาตชิมนะคะปลาทูก็สดจริงๆคุณผู้ชมน้ำแกงก็เข้มข้นมากรสชาติกลมกล่อมนะหอมมันจริงๆอยากจะถามคุณกิ๊กอ่ะมีวิธีทำยุ่งยากไหมอ่ะตำรับเนี้ยเล่าให้เราฟังหน่อยสิเราก็ตั้งกระทะแล้วค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันหน่อยนึงใส่พริกแกงลงไปผัดเสร็จแล้วเราก็เติมกะทิอัมพวาลงไปค่อยๆคนมันนะคะเติมน้ำนิดหน่อยใส่ปลาทูลงไปใส่น้ำตาลน้ำปลาค่ะและที่สำคัญเราเลือกใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดเป็นเคล็ดลับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมมากขึ้นน้ำราดคุกกี้ยิ่งอร่อยหอมมันเข้มข้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะกับเมนูชูชีปลาทูของทางร้านเราต้องบอกคุณผู้ชมว่าชูชีปลาทูเข้มข้นหอมเครื่องแกงราดลงไปบนข้อสวยเนี่ยต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยว่าอร่อยมากทีเดียวนะครับและที่สำคัญเพราะเขาใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยได้หลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบทีเดียวทำให้เมนูชูชีปลาทูรสชาติกลมกล่อมอร่อยเข้มข้นกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านนี้เลยนะต้องขอขอบคุณคุณกิ๊กนะครับที่ใจดีช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์และบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับวันนี้อาหารรสชาติดีสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยค่ะป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและยังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าอาจารย์จะไปพิสูจน์ความอร่อยที่ไหนจะเป็นร้านอะไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับและอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100%ข้าวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด